ส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้มีการเปิดประตูเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวชมของดีในนามเมืองเก่ากลิ่นอายวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงเอกลักษณ์นะคะไร้การแต่งเติมค่ะนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในฐานะพ่อเมืองพิจิตรให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวพร้อมสื่อมวลชนจากกรุงเทพและจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางเยี่ยมชมจังหวัดพิจิตรซึ่งหลายคนที่ไม่เคยมาพิจิตรนะคะแต่เมื่อมาสัมผัสแล้วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพิจิตรเป็นเมืองที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งซึ่งจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเมืองเก่าที่ยังไม่มีการแต่งเติมมากนักยังคงเอกลักษณ์ความเก่าความโบราณไว้โดยนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมอุทยานเมืองเก่าพิจิตรซึ่งมีเจดีย์เก่าที่วัดมหาธาตุให้กราบไหว้ถ่ายรูปพร้อมร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์สงน้ำพ่อปู่บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์ปี2560จากนั้นคณะดังกล่าวได้เดินทางไปยังย่านเก่าวังกตอำเภอเมืองพิจิตรชุมชนย่านเก่าที่ยังคงเอกลักษณ์อัตลักษณ์วิถีชีวิตไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดยในช่วงค่ำนะคะได้มีการเสวนาถึงความพร้อมและทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรพร้อมทั้งเดินชมอาคารบ้านเรือนเก่าของกินของฝากซึ่งย่านเก่าวังกรดจะได้จัดถนนสายวัฒนธรรมนำของกินของฝากมาจัดจำหน่ายเป็นประจำทุกวันเสาร์ด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยังได้นำคณะนักท่องเที่ยวสื่อมวลชนประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดในฐานะโฆษกของจังหวัดได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณที่บริเวณกำแพงแห่งความภักดีซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดพิจิตรเป็นกิจกรรมที่ชาวพิจิตรจะตื่นเช้ามาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เป็นประจำทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9จำนวนถึง59ภาพประดิษฐานด้านหลังให้ได้สักการะกราบไหว้อุทิศเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์อีกด้วยสร้างความประทับใจแก่บรรดานักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเป็นอย่างมากค่ะ